อีกสักคนหนึ่งก็แล้วกันคือคุณชัยวุฒนาคมานุสรนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอสในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าไม่เห็นจะแปลตรงไหนเลยแล้วเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เอารูปผมจะให้เอารูปคนอื่นมันก็ไม่ได้ต้องมีเหตุผลนะก็ต้องเอารูปหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคก็พรรคอื่นเขาก็อวยพรเนี่ยใช่ไหมใช่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับการเป็นนายกหรือเปล่าคุณชัยวุฒิก็บอกว่าการขึ้นป้ายอย่างเงี้ยพรรคการเมืองอื่นก็ทำการแต่พลเอกประวิตรเนี่ยอาจจะด้วยความที่ท่านไม่เคยทำมาก่อนพอคนเห็นก็เลยตีความไปต่างๆนานาก็เลยเหมือนกับว่าคุณชัยวุฒิก็บอกว่าคือพรรคเนี่ยก็เงียบมานานอะก็ต้องมีการแบบลงทุนประชาสัมพันธ์มากขึ้นเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่ก็จะเลือกตั้งกันแล้วแต่ก็ยืนยันว่าอย่าคิดมากไม่ได้มีการจะชูพลเอกประวิตรเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดมีคนนักข่าวก็ขี้สงสัยไงก็ถ้าไม่ชูพลเอกประวิตรเป็นนายกเนี่ยนะแต่อย่างใดเนี่ยนะทำไมไม่ขึ้นภาพพลเอกประยุทธ์ไม่ได้คุณเห็นโลโก้พลังประชารัฐไหมคุณชัยวุฒิประยุทธ์ท่านไม่ได้เป็นอะไรกับพลังประชารัฐเขาก็ต้องขึ้นรูปหัวหน้าพรรคแน่นอนนะคือจะได้ให้รู้ว่าพรรคก็มีความห่วงใยก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันสวัสดีปีใหม่นี่สวัสดีปีใหม่ไทยพรรคอื่นมีไหมพรรคอื่นมีทำใหญ่ขนาดนี้ไหมก็มีคุณเคยเห็นไหมไม่ค่อยเห็นนี่เขาบอกว่าเล็กๆไม่ไงเล็กๆไม่เหมือนไอ้เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อหนึ่งอ่ะเกิดไม่ทันใหญ่ๆทำนะนะคืออย่างที่คุณชัยวุฒิบอกโอ้ที่มันแปลกเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยทำไงพลเอกประวิตรไม่เคยมีรูปแบบนี้แต่นิดเดียวนะไอ้เรื่องเคลียร์ไปว่าโอเคก็เข้าใจได้เรื่องแบบก็ต้องมีประชาสัมพันธ์อะไรกันบ้างเนี่ยนะคนเลือกรูปพลเอกประวิตรเนี่ยมีคนเขาแบบแม่พลเอกประวิตรรูปเท่ๆมีตั้งเยอะแยะทำไมต้องเอารูปถือไม้เท้ามาไหนถือไม้เท้าทีมงานก่อนดูรูปใกล้ๆหน่อยไหนนั่นไงไม้เท้าอ่ะคือโอเคอาจจะให้ความรู้สึกแบบกลับบ้านกำนันกำนันสมัยก่อนมีไม้เท้าอ่ะไม้ตะพดอะไรเงี้ยนะก็มีความใกล้ชิดมากขึ้นไหมแต่ไม่รู้ล่ะ แต่รูปเนี้ยจำได้ว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยท่านไปงานท่านไปงานที่แบบจะต้องใส่ชุดไทยอ่ะจะต้องใส่ชุดไทยแล้ววันนั้นน่ะท่านหล่อมากเลยนะพอท่านใส่ชุดนี้อ๋อนะอาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้ว่านี่คือรูปที่หล่อที่สุดหรือเปล่าคืออาจจะไม่คือรูปเนี้ยไม่ใช่รูปที่แบบไปแอคท่าในสตูดิโอแต่รูปเนี้ยคือรูปที่ท่านไปทำงานแล้วก็ฉันจำได้ว่าชุดเนี้ยคือตอนนั้นคนเห็นท่านแล้วก็ไปงานเหมือนเป็นงานตลาดโบราณอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วท่านก็ไปด้วยชุดเนี้ยแล้วคนก็บอกวู้คือแปลกตาแล้วท่านก็ดูดีนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าก็ต้องการที่เห็นว่าท่านก็เป็นคนทำงานไงก็มั่วไปเรื่อยนะครับก็ชี้แจงนะไม่มีนัยยะทางการเมืองอะไรนะไม่เกี่ยวกับนายกเขาว่าอย่างนั้นคนในพรรคเขาว่าอย่างนั้นว่าไม่มีนัยยะทางการเมืองแต่ส่วนจะมีไม่มีเพราะนักข่าวถามมีคำถามนึงบอกว่าตกลงคุยกันหรือยังคะว่าจะให้ใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณชัยวุฒิบอกว่ายังไม่ได้คุยกันยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงจุดนั้นเดี๋ยว3ปอเขาก็จะคุยกันเองเพราะว่าท่ามกลางกระแสข่าวว่าคือเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยพลเอกประวิตรเองก็มีการจัดโครงสร้างบริหารจัดการในพรรคที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเหมือนกับปิดทางให้กับพลเอกประวิตรขออภัยพลเอกประยุทธ์กับพลเอกอนุพงษ์เนี่ยเข้าไปจัดการอะไรในพรรคพลังประชารัฐได้แล้วเพราะว่าคนที่เคยมีข่าวว่ามีข่าวนะว่านะจริงไม่จริงอีกเรื่องนึงว่าพลเอกประยุทธ์ส่งเข้าไปเหมือนกับไปเป็นตัวแทนในพรรคพลังประชารัฐคือคุณพีรพันธ์ถาลีรัฐวิภาคเนี่ยท่านก็ยื่นใบลาออกเรียบร้อยแล้วตามข่าวเนี่ยบอกว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยโดยภารกิจที่เข้าไปตอนแรกเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะไปวางโครงสร้างในการบริหารจัดการพรรคตามข่าวนะบอกว่าพิมพ์เขียวเนี่ยไม่ผ่านพอพิมพ์เขียวเนี่ยไม่ผ่านเนี่ยก็เลยทำให้คุณพีรพันธ์ก็เลยต้องออกมาจากพรรคพลังประชารัฐและรวมถึงเมื่อมีการปรับโครงสร้างใหม่พลเอกประวิตรก็มีมือขวาของท่านซึ่งเป็นอดีตนายทหาร2ท่านเนี่ยเข้าไปก็เลยมองว่าพลเอกประวิตรเองเนี่ยท่านก็คงจะดูแลบริหารจัดการในพลังประชารัฐกันแบบเต็มที่เลยนะคะแบบเต็มร้อยเลยนะคะคนก็เลยมองว่าเอ๊ะที่ท่านบอกว่าท่านจะเสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังคงเป็นไปตามนั้นหรือไม่อย่างไรและยิ่งพอมาเจอคัตเอาท์ใหญ่ๆแบบนี้อีกคนก็เลยตีความไปต่างๆนานานะคะค่ะ